ทดสอบทดสอบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซซีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาผู้สนใจอิสลามที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงหัวข้อบรรยายสุดท้ายและสำหรับคอร์สนี้นะแล้วหลังจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับซึ่งการประเมินผลตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบดูว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราที่เนี่ยครบถ้วนกระบวนการหรือเปล่านะครับวิทยากรที่สอนให้ความรู้กับนักศึกษาได้ครบทุกมิติไหมรวมทั้งเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัติที่สอนนักศึกษาสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในตอนท้ายของคอร์สการเรียนนี้แล้ววันนี้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่โครงการสตาร์ทโครงการบอกว่าจะมีกิจกรรมหันษาวิชาการนะครับซึ่งกิจกรรมนี้อาจารย์แอบกระซิบมาบอกว่าใครที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยรับรองว่าสอบผ่านแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การประเมินหรือการสอบในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันที่20พฤศจิกาก็จะเป็นวันที่กำหนดไว้เป็นการสอบวัดประเมินผลของรุ่นนี้นะครับซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ต้น15หัวข้อแล้วนะครับก็โดยประมาณที่กำหนดเอาไว้ในช่วงของการสอบนะครับแจ้งนักศึกษาก็คือประมาณ10โมงนะครับก็ร่วมกันพร้อมกันนะครับที่มาที่นี่ก่อนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมสนามสอบไว้ให้เตรียมกระดาษคำตอบต่างๆเอาไว้ให้นะครับรายละเอียดต่างๆก็เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในส่วนของหัวข้อบรรยายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายๆคาบเดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้อีกครั้งหนึ่งเราจะได้รับทราบข้อมูลตรงกันเนื่องจากว่านักศึกษากำลังทยอยกันมาด้วยนะครับหัวข้อบรรยายวันนี้เป็นเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของการทำธุรกิจการทำมาหากินรวมทั้งการบริโภคซึ่งโดยภาพรวมนะครับพอพูดถึงเรื่องของมุสลิมเรื่องของอิสลามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้กันโดยพื้นฐานเลยนะครับว่าคนมุสลิมหรือศาสนาอิสลามเนี่ยมีข้อบัญญัติว่ามีอาหารบางชนิดที่เป็นอาหารที่ไม่อนุญาตให้รับประทานนะครับก็เรียกว่าคำพูดที่ติดปากกันก็คือแขกไม่กินหมูเป็นที่รู้กันวันเนี้ยเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่ทั้งหมดเลยนะครับว่าในบทบัญญัติของอิสลามกำหนดเอาไว้อย่างไรบ้าง เราเห็นคลิปล่าสุดนี้เนี่ยผมดูแล้วผมว่าเป็นข่าวจนกระทั่งมันส่งผลกระทบกับคนที่นำมาเผยแพร่มากก็คือการกินอยู่อย่างนึงนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งทำอาหารเปิดพิสดารเมนูค้างคาวหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเหมาะไม่เหมาะอาหารประเภทนี้สมควรรับประทานหรือไม่สมควรรับประทานนะครับก็หลากหลายความคิดแต่ว่าในวิถีชีวิตจริงๆแล้วมันมีสิ่งนึงที่เรามักจะได้ยินนะครับคำในภาษาอังกฤษที่บอกว่า you are what you eat คุณเป็นยังไงเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปหรือเราบริโภคเข้าไปวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเลยโดยภาพรวมว่าเรื่องของวิถีชีวิตอาหารการกินสิ่งที่ศาสนาห้ามมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดกรณีจำเป็นแล้วเราจะเอาชีวิตให้รอดแล้วมันมีแต่สิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่หรือผ่านสถานการณ์แบบนั้นไปได้อย่างไรนะครับก็อยู่ในหัวข้อบรรยายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของคำว่าฮาลาลนะครับทุกวันนี้เนี่ยอะไรๆที่เราเห็นนะครับโดยส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารที่ถูกส่งไปทั่วโลกก็จะมีเครื่องหมายกำกับที่เป็นฮาลาลนะครับมันคืออะไรแล้ว
คำที่เขาเอามาใช้เนี่ยเดิมคำนี้มันมาจากอะไรเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่ามันมีคำว่าฮารานแต่อีกคำหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถูกเอามาแปะในสินค้าอะไรเลยอีกคำหนึ่งที่คำตรงกันข้ามกับคำว่าฮารานก็คือฮารอมมีสองฮามีฮารานกับฮารอมเรามักจะได้ยินคำว่าฮารานแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้แล้วแบบไหนอ่ะเขาถึงเรียกว่าฮารานแล้วไอ้ที่เขาเรียกว่าฮารอมถึงสิ่งต้องห้ามเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตนะครับในเรื่องของอิสลามยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละช่วงทีละตอนวันนี้มีคลิปสั้นๆให้ดูตอนท้ายด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอันนี้เป็น QR code ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับที่เราใช้ในวันนี้นะครับวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องวิถีชีวิตของอิสลามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้อย่างไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่สานต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่กุรอานบอกไว้ในเรื่องของบริบทของการกินการอยู่มีข้อกำกับอะไรไว้บ้างพระผู้เป็นเจ้าเมตตามนุษย์นะครับไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างโลกใบนี้มานะครับโดยที่เราต้องไปเตรียมทุกอย่างเองพระองค์เตรียมสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วเรามีหน้าที่เรียนรู้ในการใช้ชีวิตแล้วในเรื่องบางเรื่องของการดำเนินชีวิตมนุษย์ก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ทั้งหมดด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งศาสนทูตมาและพระองค์ก็ส่งคัมภีร์มาในคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นจึงมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องการกินการอยู่เรื่องของการทำมาหากินด้วยนะครับมีคนที่ถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามในแต่ละประเด็นหลายๆเรื่องนะครับถามเรื่องการปกครองถามเรื่องจรรยามารยาทถามเรื่องนิติศาสตร์อิสลามก็มีคำตอบในหลายๆประเด็นอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็อยู่ในสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ด้วยก็มีคนตั้งคำถามว่าแล้ววิธีทำขนมปังอ่ะถูกกล่าวไว้ในกุรอานหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ท้าทายก็หมายความว่าศาสตร์ในแขนงใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้หลังจากที่ท่านนบีได้นำสารมาเผยแพร่แล้วอ่ะแล้วเราจะเรียนรู้หรือเราจะเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้มาอย่างไรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าฟัสอลูอะห์ลัซซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมูนจงถามขอความรู้หรือถามจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้นั่นหมายความว่าในอนาคตหลังจากท่านที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสารมาแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็มีเรื่องสำคัญที่คนในยุคก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งว่าเมื่อไม่รู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จงศึกษาหาความรู้จากผู้ที่ชำนาญการแต่ผู้ที่รู้จักชีวิตเราดีที่สุดก็คือผู้ที่สร้างเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงมีสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้แล้วก็วันนี้เราก็จะมารู้ในเรื่องของการกินการอยู่รวมทั้งเรื่องของการทำมาหากินด้วยเพราะสิ่งที่เราเอามาบริโภคอาหารการกินต่างๆที่เราใส่ปากเราเข้าไปนะครับมันกลายเป็นเนื้อเป็นหนังกลายเป็นการเจริญเติบโตในร่างกายถ้าหากว่าที่มาของอาหารนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่เราไปทำเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพื่อมาซื้อของใช้จ่ายในการบริโภคเนี่ยมันไม่สะอาดมันไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเหตุให้ทำให้สิ่งต่างๆที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไปด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าคนมุสลิมจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะไปบริโภคอาหารต่างๆมากนะครับมีการร้องเรียนมีการฟ้องร้องกับคนที่หาผลประโยชน์จากการทานอาหารบางคนไปติดป้ายหน้าร้านว่าอิสลามทานได้แบบนี้เป็นต้นหรือบางคนเนี่ยหลอกผู้ซื้อโดยการแต่งกายชุดแบบคุมฮิญาบแล้วก็ขายอาหารทำให้คนเข้าใจผิดว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ฮาลาลตามหลักการเดี๋ยววันนี้เ
เรามาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ว่าในหลักการเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามและสิ่งที่ศาสนาอนุญาตแล้วไอกระบวนการฮาลาลอะไรต่างๆมีอะไรบ้างนะครับคำว่าฮาลาลฮารอมคืออะไรหลักฐานหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับรวมทั้งอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าอันไหนอนุญาตให้ทำอันไหนไม่อนุญาตนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็พอจะทราบเบื้องต้นอยู่แล้วโดยหลักวิชาการทั่วๆไปที่เราเรียนรู้แต่วันนี้เรามารู้ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับอิสลามด้วยนะครับมาดูในเรื่องราวของอาหารทุกชนิดนะครับสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์โดยธรรมชาติเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่อนุญาตมีบางอย่างเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเพราะนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงบอกไว้ว่ากูลูมินตอยยิบาติมิมมารอซักนากุมแปลว่าจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพที่ดีๆไอ้คำว่าที่ดีๆนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาตรวจสอบดูว่าไอ้ที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นที่ดีๆใช่หรือไม่ใช่นะครับที่เราได้ประทานให้กับพวกเจ้าเอาละประทานทุกสิ่งทุกอย่างมาในโลกใบนี้มีทั้งของที่เป็นพิษของที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งที่เป็นให้คุณและให้โทษแม้กระทั่งสัตว์สัตว์บางชนิดก็เป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคสัตว์บางชนิดมันมีพิษอยู่ในร่างกายของมันสัตว์บางชนิดมันเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลเลยเรื่องของพิษภัยต่างๆเพราะนั้นมนุษย์เองเป็นผู้ที่เลือกที่จะรับประทานนะครับจะสังเกตนะครับว่าสัตว์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันมี2ประเภทหลักๆประเภทที่1คือประเภทที่กินพืชประเภทฟันตัดม้าวัวควายสัตว์เหล่านี้ไม่กินเนื้อนะครับอาหารของมันก็คือพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆแล้วรวมทั้งสัตว์กินพืชทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเอามาบริโภคเป็นอาหารหลักแต่ในขณะเดียวกันสัตว์อีกชนิดนึงเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์ที่ล่าเหยื่อเช่นสิงโตเสือแล้วบรรดานกต่างๆที่กินซากสัตว์ตายต่างๆพวกนี้มันกินเนื้อแล้วมันก็ล่าเหยื่อหรืออาหารที่มันล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ที่เป็นซากตายไหมนะครับหรือแม้กระทั่งมันเป็นสัตว์ที่มีโรคอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สัตว์มันกินเข้าไปและตัวสัตว์เหล่านั้นเนี่ยถ้ามนุษย์จะเอามาบริโภคมนุษย์ก็จะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องต่างๆอยู่ด้วยเพราะนั้นสัตว์สองชนิดนี้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้แต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะครับที่บริโภคได้ทั้งเนื้อและผักและมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่นำอาหารหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เวลาเราเลือกสัตว์เนี่ยเวลาจะทานอาหารเนี่ยมันต้องก้มลงไปจิกกินหรือไปลงไปเอาอาหารเข้ามาจากพื้นแต่มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะหยิบเข้าปากเราเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างและความประเสริฐที่พระผู้เป็นเจ้าให้กับมนุษย์เหนือจากบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในการดำรงชีวิตอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามด้วยความห่วงใยจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงกำหนดเอาไว้หรือแม้กระทั่งเวลาจะกินเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาหารการกินอยู่มากมายอัลเลาะห์ก็บอกว่าจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยกูรูวัชรบูวะลาตุสริฟูไม่ว่าอาหารจะมีมากมายขนาดไหนไม่ว่าน้ำจะมีเยอะขนาดไหนก็จงใช้จงบริโภคมันอย่างเหมาะสมพอดีพอดีไม่กินจนเกินไปนะครับจนกระทั่งกลายเป็นพิษเป็นภัยจะสังเกตได้ว่านะครับโรคส่วนหนึ่งที่คนมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งมาจากการกินเวลาไปทานเลี้ยงไปทานอาหารไปกินบุญทั้งซุปทั้งมัสมั่นทั้งข้าวหมกสิ่งเหล่านี้อุดมไปด้วยไขมันต่างๆแล้วบางทีกินกันเยอะเกินไปแล้วก็กลายเป็นส่วนที่มาจากโรคนั่นก็มาจากการกินเกินขนาดหรือเกินความพอดีที่ร่างกายต้องการนะครับอีกส่วนหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินนะครับในกุรอานบอกว่าพระองค์อนุญาตการค้าขายแต่ห้ามการกินดอกเบี้ยการค้าขายทุกประเภทไม่ว่ารูปแบบการค้าขายจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามถ้ามันมีสินค้าที่ถูกต้องนะครับมีตัวตนชัดเจนมีการ
อธิบายคุณภาพสินค้าเห็นตัวสินค้าแลกเปลี่ยนกันตรงไปตรงมามันจะขายแบบออนไลน์มันจะขายแบบไหนก็แล้วแต่เป็นการค้าขายคือเอาแลกกันระหว่างสินค้ากับราคาของมันเนี่ยศาสนาอนุญาตนั้นมันจึงมีรูปแบบของการค้าขายเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้ขัดกับหลักการอิสลามแต่ว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ศาสนาห้ามนะครับไม่ให้คนมุสลิมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันในทุกๆกรณีทั้งในฐานะผู้ให้หรือผู้รับนะครับทีนี้มาดูว่านอกจากอิสลามเนี่ยมีศาสนาอื่นเขามีบทบัญญัติเรื่องของการกินการอยู่ไว้ไหมว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับอันนี้ในไบเบิลในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับทั้งสองส่วนเนี่ยพูดเอาไว้เช่นท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปนี้อูฐกระต่ายกระจงผาเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่ผ่านะครับเป็นสัตว์ที่มีบนทินแก่ท่านและหมูด้วยเพราะหมูมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้องจึงเป็นสัตว์ที่มีบนทินนะครับในเฉลยธรรมในเลวีติโกคัมภีร์เดิมของพระคริสต์ก็ห้ามในเรื่องของการรับประทานเนื้อหมูไว้ด้วยนะครับในบรรดาสัตว์น้ำทั้งสิ้นท่านรับประทานสัตว์เหล่านี้ได้สัตว์ใดที่มีครีบและมีเกล็ดแต่สัตว์ใดก็ตามที่ไม่มีครีบและไม่มีเกล็ดท่านอย่ารับประทานเป็นสัตว์ที่มีมลทินแก่เจ้าอันนี้คือเรื่องของอาหารทั้งจากสัตว์แล้วก็จากสัตว์ที่มาอยู่ในน้ำหรือสัตว์ทะเลต่างๆนะครับนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติผมยกมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆทีนี้ในส่วนของพุทธศาสนามีข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคไหมครับมีไหมมีนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันก็คือพวกบรรดานกต่างๆซึ่งสอดคล้องกับที่อิสลามบอกไว้นะครับในเฉลยธรรมก็บอกไว้ว่านกที่เป็นเหยี่ยวหรือสัตว์ล่านะครับสัตว์ที่ล่าเหยื่อมารับประทานเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำมันมาบริโภคนะครับท่านอย่ากินสัตว์ชนิดใดที่ตายเองท่านจะให้แก่คนต่างด้าวที่อยู่ในเมืองของท่านกินก็ได้แต่ท่านหรือท่านจะขายแก่คนต่างประเทศก็ได้เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งสิ้นอันนี้ยังมีข้ออนุญาตว่าถ้ากินไม่ได้ห้ามกินแต่ให้คนอื่นได้แต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับถ้าเราบริโภคไม่ได้เราก็ขายให้กับใครไม่ได้เช่นกันหรือนำไปให้คนอื่นไปบริโภคในส่วนต่างๆไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในนี้โดยภาพรวมๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการบริโภคทีนี้ในส่วนของพุทธศาสนาก็ระบุไว้ว่าเนื้อบางชนิดนะครับเนื้อที่พระพุทธองค์ห้ามพิสุทธิ์ฉันอันนี้ห้ามในส่วนของพระพิสุทธิ์นะครับไม่ใช่เป็นคารวะปกตินะครับนอกจากถือศีลตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ยังมีข้อห้ามเนื้อคนเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อช้างเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองและเนื้อเสือดาวอันนี้เป็นข้อห้ามในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดที่ถูกกล่าวไว้นะครับในคัมภีร์ของพุทธศาสนาเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในร่วมกาสาวพัสหรือพระภิกษุเนี่ยห้ามรับประทานนะครับแต่ว่าในบริบทต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าในแต่ละศาสนาก็มีข้อห้ามแล้วการรับประทานสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีผลทางด้านจิตใจมีผลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาถึงเทศกาลเจก็จะมีพิธีเริ่มต้นการทานอาหารเจผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเซียนต่างๆที่เป็นม้าทรงหรือบรรดาเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะบริโภคอาหารชนิดนี้เรียกว่าอาหารเจเป็นเรื่องปกติของความเชื่อนะครับในส่วนต่างๆในเรื่องราวของมุสลิมก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของความเชื่อนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นเจ้าของของบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายอาหารที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นไก่วัวที่เราจะนำมาบริโภคเวลาที่เราจะนำมาบริโภคสิ่งหนึ่งที่
มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องดำเนินการก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตายก่อนถูกไหมครับจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ในโรงเชือดแต่ละโรงเนี่ยเวลาเขาฆ่าสัตว์นะครับถ้าเป็นโรงเชือดที่มีการควบคุมตาฮาลาลจะใช้วิธีการเชือดสัตว์โดยปาดที่ลำคอเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมนะครับแล้วก็หลอดอาหารอันนี้คือกระบวนการการเชือดและการเชือดที่ถูกต้องถือว่าตามหลักการอิสลามถือว่าฮาลาลเนี่ยจะต้องมีการกล่าวนามพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยการบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรก็คือขออนุญาตเจ้าของชีวิตนี้ที่เป็นเจ้าของมนุษย์ด้วยเจ้าของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อการเชือดทีนี้สัตว์แต่ละที่ที่เชือดเนี่ยมันก็มีเชือดเพื่อการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อเส้นไหว้เจ้าเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนู่นนี่นั่นก็ใช้วิธีการเดียวกันกับเรื่องของการเชือดเหมือนกันแต่ว่าจุดประสงค์ในการเชือดสัตว์หรือฆ่าสัตว์เนี่ยมันแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในเรื่องของการได้มาถึงสัตว์ต่างๆที่จะใช้ในการบริโภคทีนี้ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดผมให้พวกเราเข้าใจที่มาก่อนว่าข้อห้ามหรือบทบัญญัติต่างๆที่มีอยู่ในอิสลามเนี่ยที่มาจากตรงนี้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยมาจากกุรอานแน่นอนถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในกุรอานว่าห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือสิ่งที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยก็นำมาปฏิบัติเลยเรื่องบางเรื่องที่เป็นข้อปฏิบัติแต่ว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้บอกไว้สิ่งที่เป็นรายละเอียดที่ท่านนบีบอกเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่การใช้ชีวิตนั่นคือที่มาของหลักการอีกส่วนหนึ่งที่นักวิชาการหรือบรรดาปวงปาฏิหรือนักนิติศาสตร์อิสลามเอามาใช้หรือแม้กระทั่งเราเองถ้าเราไปศึกษาคำกล่าวของท่านนบีในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็สามารถที่จะเอาข้อวินิจฉัยหรือหะดีษต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติได้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้ารายละเอียดในกุรอานไม่มีสิ่งที่นบีกล่าวไว้ก็ไม่มีระบุชัดเจนที่มาต่อมาเนี่ยเขาใช้จากบรรดาข้อวินิจฉัยของปวงปาฏินะครับถ้านักวิชาการหรือนักนิติศาสตร์อิสลามเห็นพ้องต้องการไปในทิศทางเดียวกันในข้อชี้ขาดเหล่านั้นก็ถือว่านี่คือแนวปฏิบัติร่วมกันของบรรดาปวงปาฏิแต่ถ้าหากว่าในรายละเอียดเหล่านั้นยังไม่ครอบคลุมอีกเขาใช้วิธีการเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างเช่นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆยกตัวอย่างโควิดการทำวัคซีนหรือการทำวัคซีนโดยเอาสัตว์ชนิดต่างๆเข้ามาทำวัคซีนเนี่ยเขาไปลงลึกในรายละเอียดแล้วเขาเอามาเปรียบเทียบในสมัยนบีเอาองุ่นมาหมักทำเป็นเหล้าหรือเป็นสิ่งมึนเมาต่างๆสิ่งมึนเมาที่เรียกว่าคร้อมก็อยู่แบบนั้นแต่สมัยใหม่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการหมักองุ่นการหมักข้าวบาเล่แล้วมันมีกระบวนการอย่างอื่นที่ทำให้เกิดสิ่งมึนเมาได้ถ้าไม่ได้มีรายละเอียดในอดีตเขาก็ใช้เทียบเคียงเอานะครับระหว่างสิ่งที่เป็นเคสสตัดดี้กรณีเดียวกันแล้วเอามาเป็นข้อวินิจฉัยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างๆว่าด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะมีบริบททางสังคมแบบไหนหลักการศาสนาจึงไม่ล้าสมัยในการเอามาสู่การปฏิบัติบิตคอยการค้าการขายรุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้เงินดินาร์มาแลกกันเขาใช้ทองแลกทองของแลกของแบบนี้แต่พอมาถึงยุคนึงก็เปลี่ยนค่ามาเป็นธนบัตรนะครับยุคเนื้อณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นๆมากมายแต่เรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนการค้าขายในหลักการอิสลามยังมีตามปกติก็มีการนำมาคิดเทียบเคียงเพื่อให้ใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้จนถึงอนาคตก็ยังสามารถที่จะเอาหลักการแบบนี้ไปเทียบเคียงในทุกกรณีได้เอาละครับอันนี้เห็นภาพรวมๆกันทีนี้ในเรื่องราวของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินหรือวิถีในการปฏิบัติอื่นๆมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกฝั่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะได้ยินเห็นบ่อยๆตัวอักษรแบบนี้
อยู่ในตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบางคนเรียกว่ายันแขกนะทำไมถึงเรียกยันแขกเขาบอกว่าเวลาจะไปซื้ออาหารพอเห็นตาแบบนี้แสดงว่าคนมุสลิมทานได้นะครับก็มาจากคำว่าฮาลาลนะครับภาษาอาหรับอ่านออกเสียงว่าฮาลาลแต่มาเทียบเป็นภาษาไทยฮออาฮาลออาลอลานฮาลาลอาหารฮาลาลหรือสิ่งที่อนุญาตอีกอันนึงเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีตานี้แปะในอาหารใดคำว่าฮารอมคือสิ่งต้องห้ามและคำสองคำนี้ไม่ใช้แค่เฉพาะอาหารเท่านั้นในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั้งหมดในเรื่องของการปฏิบัติขาวและดำชัดเจนนะครับในกุรอานนะครับในคำดำรัสของท่านนบีจึงบอกว่าอัลฮาลาลบัยยินอัลฮารอมบัยยินสิ่งที่อนุญาตก็ชัดเจนสิ่งที่ไม่อนุญาตก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นในชีวิตของมุสลิมถ้ามันมีสิ่งไหนที่อยู่ระหว่างกลางๆเป็นสีเทาๆหรือยังไม่แน่ใจว่ามันจะฮาลาลหรือฮารอมแน่ๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงซะถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นก็ทำให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามทีนี้คำสองคำนี้มีความหมายว่ายังไงคำว่าฮาลาลหมายถึงอนุมัติหรืออนุญาตถ้าเอาคำว่าฮาลาลมาใช้กับสิ่งต่างๆนะครับคำว่าฮาลาลในทางบทบัญญัติจึงแปลว่าสิ่งนั้นอนุมัติหรืออนุญาตให้ทำมีอะไรบ้างเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งฮาลาลการทำงานที่ดีการแต่งงานการประกอบอาชีพที่สุจริตการทำมาค้าขายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เราทำได้เรียกว่าฮาลาลอาจจะไม่ได้ไปจำเป็นที่จะต้องไปติดตาในสิ่งต่างๆทั้งหมดนะครับแต่ให้เรารู้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้อนุญาตให้ทำเรียกว่าฮาลาลแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งคำว่าฮารอมนะครับเอกสารตรงนี้สแกนใน QR code ได้ด้วยนะครับมีลิงก์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายไปทีละส่วนนะครับคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่าฮารอมฮารอมแปลว่าสิ่งต้องห้ามถ้าตามบทบัญญัติศาสนาสิ่งนั้นเป็นสิ่งฮารอมหรือสิ่งต้องห้ามก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะให้คนมุสลิมเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปยุ่งกับมันได้เช่นการรับประทานเนื้อสัตว์บางชนิดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเช่นการรับประทานเนื้อหมูกับรับประทานเลือดของสัตว์ซากของสัตว์ตายเองสัตว์ที่มันมีเขี้ยวเล็บสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่น่ารังเกียจต่างๆหรือพืชที่เป็นพิษพืชที่มึนเมาต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของนอนเรื่องของแมลงวันเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้อยู่ในหมวดของฮารอมแต่ไม่มีตาฮารอมไปติดที่ไหนทั้งสิ้นเขาติดแค่ตาฮาลาลเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เกี่ยวกับการบริโภคแบบนี้ผลไม้ทุกชนิดเป็นสิ่งที่ฮาลาลทานได้อยู่แล้วขนมหวานทุกอย่างที่ไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปเติมปนทานได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะรับประทานอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะกินเข้าไปในฐานะมุสลิมคนหนึ่งเราเลือกคัดสรรในสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามหลักเกณฑ์หรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันนะครับคำว่าฮารอมเช่นการกระทำบางอย่างที่ห้ามการเล่นการพนันการลักขโมยการใส่ร้ายการนินทาการทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งการไปแต่งงานกับบุคคลที่ศาสนาห้ามแต่งงานด้วยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งต้องห้ามนะครับก็คือสิ่งที่บทบัญญัติกล่าวห้ามไว้ก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปละเมิดก็เรียกว่าเป็นสิ่งฮารอมทั้งหมดทีนี้พอเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหารเดี๋ยวผมจะไปค่อยๆขยายให้เห็นดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไม่ใช่เฉพาะว่าแขกไม่กินหมูเท่านั้นนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะครับมีหลักฐานสิ่งที่ฮาลาลชัดเจนสิ่งที่ฮารอมชัดเจนสิ่งที่อยู่ในระหว่างมันเนี่ยให้หลีกเลี่ยงซะนี่คือหลักการง่ายๆถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะฮาลาลหรือไม่ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ฮาลาลแน่นอนหรืออนุญาตแน่นอนเราสามารถบริโภคได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นจึงมีองค์กร
ที่ดูแลในเรื่องสิ่งที่จะบริโภคเนี่ยเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบการกำกับติดตามเพื่อให้มันเกิดความถูกต้องในเรื่องของฮาลาลนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละส่วนนะอาหารฮาลาลก็คืออาหารที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมคืออาหารที่ห้ามมุสลิมบริโภคเท่านั้นเองอันนี้คือข้อสรุปนะกับคำสองคำนี้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทีนี้ข้อบัญญัติที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ในกุรอานที่บอกว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้นี่แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญและเป็นความห่วงใยของพระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่าเลือกนะเราให้สิ่งมาอยู่บนโลกใบนี้ให้คุณด้วยให้โทษด้วยอยู่ที่มนุษย์จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์กับเราในเรื่องอะไรต้นฟินพอสกัดมาก็เป็นเฮโรอีนได้แล้วก็เอามาทำมอร์ฟีนเพื่อรักษาคนป่วยได้นะครับในสิ่งหนึ่งอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งที่เอามาใช้เพื่อประโยชน์สิ่งใดอันนั้นต้องดูก่อนนะครับถ้าทำมาแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับไม่ให้โทษกับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตอนุโลมตามหลักวิชาการต่างๆทีนี้มาดูในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะเอาเรื่องอาหารการกินก่อนเรื่องของอาชีพเอาทีหลังใจกุรอานระบุสิ่งที่อนุญาตให้บริโภคได้ไว้ดังต่อไปนี้ส่วนที่หนึ่งห้ามบริโภคเหล่านี้นะอันที่หนึ่งคือซากสัตว์ที่มันตายเองเราไปเจอไก่ตายอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างทางหรือลงไปที่คอกเลี้ยงสัตว์แล้วไปเจอมันตายอยู่มันอาจจะตายด้วยสาเหตุใดๆจากสาเหตุต่อไปนี้เช่นมันถูกรัดคอตายเชือกพันคอมันแล้วตายมันถูกตีจนเสียชีวิตนอนตายอยู่เราไปเห็นช้ำไปทั้งตัวมันตกมาจากที่สูงหรือมันโดนสัตว์อื่นขวิดชนจนตายหรือถูกสัตว์อื่นกัดหรือสัตว์พิษทั้งหลายไปกัดมันแล้วมันก็นอนแข็งอยู่แบบนั้นเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันตายเพราะอะไรแล้วมันนอนอยู่อย่างเนี้ยนะครับไก่ตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งนอนอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ในหลักการถือว่ามันตายเองไม่อนุญาตให้นำซากหรือสัตว์ที่ตายเหล่านั้นมารับประทานยกเว้นนะครับสิ่งที่ตายเองแล้วเอามาทานได้คือสัตว์ที่มาจากสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่มาจากทะเลเช่นปลาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อนุญาตแต่สัตว์เลือดอุ่นเช่นไก่เป็ดต่างๆถ้าหากว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการการเชือดอย่างถูกต้องนะครับการเชือดเนี่ยต้องให้โรงงานเชือดอย่างเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับเราเองก็เชือดได้ตามปกตินะครับแต่วิธีการเชือดอาจจะบางคนไม่คุ้นเคยก็ไม่ถนัดแต่ว่าในหลักการให้บริโภคกับสิ่งเหล่านี้ที่มันถูกต้องตามหลักการที่ศาสนากำหนดว่าสัตว์มันต้องไม่ตายเองนะครับถ้ามันถูกสัตว์อื่นกัดตายเช่นงูเห่าไปกัดมันแล้วก็ตายยังตัวอุ่นๆอยู่เลยเราอุ้ยยังตายอุ่นๆเลยแล้วเอามากินบางทีในบ้านเราเนี่ยกินอาหารแบบสุกๆดิบๆครึ่งสุกครึ่งดิบด้วยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนี่คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นความปลอดภัยของมุสลิมเองโดยหลักการศาสนากำหนดเอาไว้อันที่สองเลือดที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับปกติแล้วเวลาที่เราไปหาหมอจะตรวจปัสสาวะเราเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมหรือเม็ดเลือดขาวเพื่อให้รู้ว่าร่างกายเรามันมีอะไรอักเสบหรือผิดปกติไหมถ้าตรวจปัสสาวะแล้วมันยังหาผลไม่ได้หาเชื้อไม่ได้สิ่งต่อมาที่หมอตรวจคือหมอจะเจาะเลือดเราไปตรวจถูกไหมในเลือดจึงมีสิ่งต่างๆที่เป็นเชื้อที่ทำให้สามารถที่จะตรวจดูได้แล้วรู้ว่าร่างกายเรามีเชื้ออะไรปนเปื้อนอยู่แต่ในขณะเดียวกันสัตว์ที่มันใช้ชีวิตอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่กับที่ต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันบริโภคอะไรเข้าไปบ้างมันจะมีพยาธิมีอะไรมากน้อยขนาดไหนเราก็ไม่ทราบ
สิ่งหนึ่งที่จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้ก็คือการไม่เอาเลือดของมารมารับประทานเพราะนั้นในหลักการอิสลามจึงกำหนดไว้ว่าสัตว์เลือดอุ่นอย่างเช่นวัวเช่นแพะเช่นแกะเช่นเป็ดเช่นไก่อะไรต่างๆถ้าจะเอามารับประทานคือเชือดการเชือดคือทำให้สัตว์เนี่ยเสียชีวิตและตายแบบเร็วและทรมานน้อยที่สุดแล้วพอเชือดเนี่ยมันมีการปาดเส้นเลือดใหญ่ทำให้เลือดที่อยู่ในร่างกายของสัตว์เนี่ยไหลออกมามากที่สุดเราจะไม่รองเลือดของสัตว์เอามากินนะครับมาทำลาบเลือดซกเล็กอะไรแบบนี้จะไม่เอาเพราะว่าในนั้นมีไข่พยาธิมีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายในหลักการอิสลามจึงห้ามบริโภคเลือดของสัตว์ทุกชนิดยกเว้นเลือดที่มันอยู่ในอวัยวะเช่นตับเช่นปอดแบบนี้ตับมันก็เป็นที่ฟอกเลือดในร่างกายของสัตว์อันนี้รับประทานได้แต่ว่าเลือดสัตว์ที่ถูกออกมาจากร่างกายในโรงฆ่าสัตว์โดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาจะเก็บเลือดเช่นเลือดหมูหรือเลือดวัวโดยการเจาะพอเชือดเขาใช้วิธีการเอาค้อนทุบหัวหรือใช้วิธีการยิงเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยมันกระเซ็นหรือไปแล้วก็เจาะที่ตรงบริเวณคอเพื่อรองเลือดเอาไว้นะครับคนไปตรวจโรงงานโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทั้งขี้มูกทั้งอะไรต่างๆของสัตว์เนี่ยมันก็ปนเข้าไปอยู่ในเลือดตอนที่เขารองเอามาที่ทำนั่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการในเรื่องของการเอามาสู่การบริโภคซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าในอิสลามเนี่ยต่างกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสุกรเช่นกันนะครับคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุกรทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ห้ามเอามาบริโภคเอามาใช้ทีนี้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันไปค่อนข้างไกลแล้วมันก็ทำให้การนำทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากเนื้อหมูเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในส่วนต่างๆได้ผมหาเคอร์เซอร์ไม่เจอออกมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าสุกร1ตัวจากทุกส่วนในร่างกายมันเอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มุสลิมจะบริโภคจะทำให้สิ่งที่อนุญาตกลายเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเข้าไปทันทีเช่นถ้าหากว่าสิ่งที่มาจากอวัยวะภายในของมันเช่นพวกนี้นะครับลำไส้ตับอ่อนนะครับอะไรอย่างเนี้ยเอนไซม์ต่างๆถูกเอามาใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารเอามาทำไส้กรอกนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันมาจากหมูก็ถือว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่ไม่อนุญาตเลือดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอามาทำจริงๆหรอกแต่บางทีเนี่ยนะครับเราไม่ได้กินเลือดจริงแต่ว่ามันถูกปนเปื้อนไปเอาไปทำยาเอาไปทำไส้กรอกเอาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ต่างๆที่เอาจากเลือดหมูมาก็มีกระดูกของหมูนะครับที่เอามาเป็น เครื่องกรองน้ำบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็เป็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อหมูทำเป็นเครื่องปรุงรสเป็นเนื้อผงเป็นเบคอนเป็นเส้นพาสต้าเป็นหมูต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไขมันเนี่ยก็ถูกแปรรูปทำเป็นสต๊อกเป็นน้ำซุปสิ่งหนึ่งที่เด็กๆ เขาพึงระวังมากเลยแล้วเด็กมุสลิมโดยส่วนใหญ่เวลาจะไปซื้อขนมกินเนี่ยจะสติ๊กมากก็คืออาหารที่มันดึงๆอ่ะที่มันเป็นหยุ่นๆนะครับเพราะว่าสารที่จะทำให้มันเด้งได้เนี่ยก็คือเจลาตินก็มีเจลาตินจากพืชกับเจลาตินจากสัตว์เจลาตินที่มาจากสัตว์ส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนผสมของหมูนี่แหละส่วนหนึ่งของหนังหมูที่เอามาแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนมชนิดไหนใครมีลูกมีหลานนะครับแล้วมันเป็นที่มีส่วนผสมเจลาตินจะเป็นเจลลี่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตาฮาลาลนั่นหมายความว่าส่วนผสมของเจลลี่ที่มีอยู่ในอาหารชนิดนั้นหรือขนมนั้นมาจากพืชที่สามารถรับประทานได้มันเป็นความละเอียดอ่อนในเรื่องของการบริโภคแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมุคคลมุสลิมเนี่ยก็หลีกเลี่ยงโดยตรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าไม่รู้โดยบริสุทธิ์ใจนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องแต่ประการใดแต่ถ้ารู้แล้วต้องยุติไม่ยุ่งแม้กระทั่งรองเท้าเนี่ยนะครับความรับผิดชอบของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตเนี่ยรองเท้าบางยี่ห้อใช้หนังหมูเอามาทำแต่ผู้ผลิตน่ะจะเขียนไว้เลยว่าอันเนี้ยมาจากหนังหมูเพื่อให้
คนซื้อไปใช้จะได้รู้ว่าออกโดยทั่วๆไป 90% รองเท้าก็เป็น PVC กับหนังจิงโจ้หนังอื่นๆปกติแต่อาจจะมีบางชนิดนั่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าพอไปถึงพูดถึงเรื่องของสุกรมันก็จะมีอื่นๆอีกมากมายพอสมควรที่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญในระดับหนึ่งนะเราก็ถือว่าเรามาเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหรือความวุ่นวายใดๆมากมายเพราะว่าโดยปกติการบริโภคอาหารที่มุสลิมเราเลือกหรือทำเนี่ยนะหรือว่าดูจากผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถที่จะช่วยให้เราปลอดภัยได้แล้วต่อมานะครับสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์สิ่งที่ถูกเส้นไหว้นั่นก็คือผู้ที่นำสิ่งเหล่านั้นไปกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆมันย่อมเป็นไปเพื่อเจตนารมณ์เพื่อการให้สิทธิการเคารพสักการะต่อสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มุสลิมจะไม่เอามารับประทานและเราก็จะไม่เชื่อสัตว์ด้วยกับการกล่าวนามอื่นๆนะครับสัตว์ที่ถูกเชือดสามารถนำมาบริโภคได้ในเนปาลจะมีพิธีบูชายัญนะครับแล้วเขาก็จะฟันคอสัตว์เพื่อเอาเลือดไปบูชายัญปีหนึ่งควายตายไปหลายพันตัวแล้วพอถูกฆ่าแล้วหรือทำให้มันตายไปแล้วก็ไม่เอาสัตว์ชนิดนั้นมาบริโภคด้วยเชื่อพวกการบูชายัญทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยถ้าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาบริโภคเราก็ทำให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นผู้ที่เชือดเองสัตว์ที่ผ่านโรงเชือดที่มาตรฐานอย่างของ CP หรือของสหฟาร์มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขามีการเชือดกระบวนการการเชือดโดยมีผ่านกระบวนการฮาลาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเรื่องต่อมาสัตว์หรือสิ่งโสโครกน่ารังเกียจและสัตว์มีพิษนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นว่าการเอาค้างคาวหรือสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะในเรื่องต่างๆเอามาบริโภคเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในหลักการศาสนาถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เอามาบริโภคอยู่แล้วนะครับมันมีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นพิษงูนะครับสิ่งที่มันกินซากสัตว์ตายต่างๆเราจะไม่เอามาบริโภคนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้กินเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปสู่เนื้อหนังมังสาร่างกายเราทั้งสิ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์หรือสิ่งมึนเมานะครับก็เป็นสิ่งที่ห้ามบริโภคไม่ว่ามันจะมาในรูปไหนก็ตามจะเป็นแบบบ้านๆพื้นบ้านหมักเองมาจากโรงงานบ่มเพาะมาเป็น10 20ปีเป็นไวน์ชั้นเลิศราคาสุดท้ายก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาทั้งสิ้นประเด็นที่มันน่าที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆก็คือว่าเมนูอาหารบางชนิดเช่นทำมาจากเนื้อสัตว์เชฟก็จะเอาไวน์แดงซึ่งเนื้อถ้าเป็นเนื้อที่ฮาลาลมันก็ทานได้อยู่แล้วส่วนผสมโดยส่วนใหญ่กับการเอาไวน์แดงใส่ปนเข้าไปในอาหารเอาเหล้าสาเกใส่ปนเข้าไปในอาหารแบบนี้ก็ทำให้สิ่งที่มันฮาลาลกลายเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลเพราะมันมีการเจือปนของแอลกอฮอล์หรือสิ่งมึนเมาเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของยาเสพติดสิ่งมึนเมาในทุกรูปแบบที่ทำให้สติปัญญาเราไม่สามารถที่จะครองสติอยู่ได้นะครับเสพเข้าไปสูบเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดความมึนเมาความมึนงงครองสติไม่ได้แม้กระทั่งการตั้งเจตนาในการเอายาบางชนิดที่มันเป็นยากดประสาทของคนป่วยคนไข้แล้วมากินเป็นจำนวนมากๆเนี่ยไอแบบนี้ก็เหมือนกันวิลเลียมยูนอกตินหรือสารระเหยต่างๆถ้าผู้กินหรือผู้เสพเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดอาการมึนเมาถือว่านั่นคือสิ่งต้องห้ามเหมือนกันแต่ถ้าเขาใช้เพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์หรือผู้ที่รู้ว่าใช้จำนวนเท่าไหร่เพื่อควบคุมอารมณ์ควบคุมการนอนหลับไอ้แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในวิชาการทางการแพทย์แต่ใครที่ไปซื้อมาเองแล้วเอามากินเป็นจำนวนมากๆเด็กวัยรุ่นชอบนะครับหลังๆนี่ใช้ยากดประสาทพวกนี้เอามากินหรือแม้กระทั่งเอายาแก้ไอไปผสมกับเป๊ปซี่โค้ก
นะครับมันแตกตัวแล้วกินเข้าไปก็เมาก็มีเหมือนกันก็คือเป็นสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาตามหลักการอิสลามเหมือนกันอันนี้ก็คือภาพรวมๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวไว้เนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นที่ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการนำสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่พระเจ้าสร้างเอาเข้าไปสู่ร่างกายทุกสิ่งมันมีประโยชน์และมันมีโทษแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยเราเองก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาบอกทีนี้เอามาดูว่าเราวิเคราะห์อาหารการกินที่เรากินอยู่ทุกวันนี้นะผักหญ้าทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของฮาลาลผมบอกแล้วว่าทั้งหมดในโลกใบนี้อาหารการกินที่มีอยู่ฮาลาลหมดยกเว้นสิ่งที่กล่าวไปเมื่อตะกี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ฮาลาลแน่นอนกินได้หมดผักชนิดต่างๆที่ไม่เป็นพิษขนมข้าวต้มต่างๆไม่มีส่วนผสมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแป้งน้ำตาลแล้วก็สิ่งที่มันทำให้เกิดความหวานโดยปกติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลที่เรารับประทานได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตาฮาลาลก็ตามอันนี้คือโดยรวมๆแต่ทีนี้นะครับในบางส่วนอันนี้เป็นบางส่วนของอาหารในบางส่วนของอาหารต่างๆเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งคือวัตถุดิบที่ได้มาเพื่อที่จะเอามาประกอบอาหารถ้าเรารู้ที่มาที่ไปว่าไอ้วัตถุดิบเหล่านี้มันถูกต้องแน่นอนอันนั้นข้อที่หนึ่งผ่านข้อที่สองกระบวนการในการประกอบอาหารนะผมยกตัวอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะละเลยเช่นผงปรุงอาหารมันมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยแล้วก็มันก็คือน้ำสต๊อกที่เอามาทำเป็นก้อนเป็นผงบางชนิดเป็นสต๊อกที่มาจากหมูหรือสัตว์อื่นๆจากไก่จากอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคือไม่มีตาฮาลาลกับบางยี่ห้อเนี่ยเอามีตาฮาลาลถ้าเป็นร้านของมุสลิมถ้าจะเอาผงปรุงรสแบบนี้มาใช้ก็ต้องเลือกที่จะมีตาฮาลาลเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการมาปรุงอาหารถ้าเราไปทานร้านอื่นๆเขาใช้ผงอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีนะครับมันก็กลายเป็นปัญหามีเคสสตัดดี้กรณีศึกษาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งมีร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งผู้คนไปกินกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม่ขายอาหารชนิดอื่นเลยขายแต่อาหารทะเลอย่างเดียวคนที่พาแขกเป็นมุสลิมเนี่ยพาไปก็บอกว่าเนี่ยเขาขายอาหารทะเลอย่างเดียวก็พาแขกมีแขกมาทีไรก็พาไปกินก็รสชาติอร่อยกินกันจนซี้กับกัปตันกับเจ้าของร้านเลยเพราะว่ามากันบ่อยจนกระทั่งเขาไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ให้เดินเข้าไปดูในครัวที่ประกอบอาหารก็จะมีเตาเรียงกันเต็มเลยแล้วก็มีเชฟอยู่ประจำแต่ละหน้าเตาแล้วก็มีถังสต๊อกถังน้ำที่เป็นน้ำสต๊อกที่จะใช้ประกอบอาหารเชฟทุกคนถ้าจะใช้น้ำที่จะไปปรุงอาหารเนี่ยก็จะมาเอาจากหม้อใบใหญ่เนี่ยเปิดรองเอาไปแล้วก็ไปทำก็ไปถามเอานี่หม้ออะไรนะหม้อน้ำสต๊อกแล้วน้ำสต๊อกที่เอาไปทำเนี่ยเป็นน้ำสต๊อกปกติหรือมันพิเศษแบบไหนเขาก็บอกเนี่ยเป็นน้ำต้มกระดูกหมูโอ้โหทุกอย่างที่อยู่ตรงนู้นอ่ะหมดเลยอ่ะแต่ไอ้ตรงนี้นิดนึงอ่ะที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแต่มันก็เป็นไปแบบนั้นก็แสดงว่าที่ผมมาทานทุกครั้งที่เอาไปเสิร์ฟแขกทุกคนที่บอกว่ามุสลิมไม่มีอาหารอย่างอื่นไม่มีหมูไม่มีเนื้อไม่มีไก่แม้แต่ชิ้นเลยลงไปในจานอาหารที่มาเพราะเป็นอาหารทะเลหมดแต่ไอ้น้ำสต๊อกที่เนี่ยทุกเชฟทุกคนมาแต่คือน้ำต้มกระดูกหมูที่อยู่ตรงนี้นี่แหละก็มันมีอยู่แค่นี้แหละที่เป็นหมูอ่ะแต่ตรงอื่นก็ไม่หมูเลยไอเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มีคนที่เคยแล้วก็ไปประสบกับเรื่องแบบนี้จึงหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าต้องมั่นใจจริงๆว่าร้านอาหารที่เราจะไปทานเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันฮาลาลไหมตามที่บอกไว้นะครับทีนี้เรื่องของจริยธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันมนุษย์เองเป็นผู้ที่สร้างสรรค์รังสรรค์สิ่งต่างๆแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไก่จนกระทั่งว่าเอาแบบไม่ต้องมีขนเลยนะมันเกิดมาด้วยกับการปรับปรุงพันธุกรรมของมันจนกระทั่งมันกลายเป็นไก่แบบนี้มันก็คงลำบากนะเวลาใช้ชีวิตแต่ว่าเวลาที่เราเอามากินหรือคนที่
ตั้งใจทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะสะดวกให้บ้านเราเขาบอกมีเมนูแบบนึงซึ่งผมเองก็ไม่เคยกินนะเขาเรียกว่าไก่กระบอกเอาไก่ฝังไว้ในดินแล้วเอากะทิหยอดไว้แล้วก็เอากอกอาหารมันเข้าไปจนกระทั่งมันโตแล้วเนื้อมันก็จะนุ่มมีรสกลิ่นกะทิตั้งแต่แล้วก็เอาไก่แบบนี้มากินคือมันไปไหนไม่ได้มันถูกอยู่กับที่หรือแม้กระทั่งแบบอื่นๆเนี่ยโฟกราวตับห่านกินกันละมุนลิ้นเลยตับปกติเนี่ยจะประมาณแค่นี้แต่ตับที่สั่งมาจากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในภัตตาคารบ้านเราอันเท่านี้ห่านน่ะมันตัวเท่ากันแต่วิธีการที่จะได้ตับห่านอันเท่านี้มาให้เรากินเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาทำแบบนี้เขาจับอาหารกรอกปากเพราะต้องทำให้ตับมันทำงานหนักกว่าปกติของการใช้ชีวิตเดิมๆที่มันเป็นนะครับบางตัวก็รอดนะครับยัดเข้าไปแบบเนี้ยบางตัวมันก็ตายเพราะมันใช้ชีวิตไม่ได้มันไปไม่รอดแล้วมันก็ถ่ายจนขนาดเนี้ยก้นมันเนี่ยเน่าเลยอ่ะเพราะมันต้องกินแล้วถ่ายกินแล้วเพื่อให้ตับมันทำงานได้มากขึ้นแล้วมันจะได้มีตับที่ใหญ่แล้วก็กินอร่อยนะครับเอามาทำอาหารแล้วเวลาเขาฆ่ามันเขาเชือดมันเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเขาเอาแค่ตับมันอย่างเดียวเนื้อหนังมังสาส่วนอื่นเขาไม่ได้เอามาใช้เพราะราคามันสูงเท่ากับราคาตัวห่านทั้งตัวหลายๆตัวด้วยซ้ำไปอันนี้เมนูนี้เป็นเมนูอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมนูซาดิสปลาสองโลกนะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงมีคลิปข้างหลังนะครับว่าไอ้ปลาสองโลกเนี่ยนึกถึงสภาพว่าตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นมันทรมานขนาดไหนสำหรับการตอบสนองการกินของมนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางจริยธรรมเรื่องของความเหมาะสมนะครับว่าเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนฉันกินด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันจึงทำให้สัตว์ป่าสัตว์หลายๆชนิดแทบจะสูญพันธุ์เพราะมนุษย์นะครับเลือกที่จะบริโภคในเรื่องบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมมีหลายเมนูเลยใครไปดูตอนนี้เยอะแยะมากมายก็เอามาเป็นตัวอย่างว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมงมุมนะครับหมาแล้วก็สัตว์อะไรต่างๆหนอนเหนินอะไรงูนะครับหรือสัตว์ที่มันไม่สมควรจะเอามากินตามหลักการที่ผมบอกไว้นั้นในสิ่งเหล่านี้ศาสนาห้ามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของ GMO เรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆที่มันจะมาเป็นภัยกับมนุษย์นะครับมีการพูดคุยกันถึงพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมในบางประเทศเนี่ยเขาไม่รับเลยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ผลิตแต่ว่าไม่กินเอาไปให้คนอื่นกินเนื่องจากพืชเหล่านี้มันโตเร็วแล้วก็มันดูแลง่ายให้ผลผลิตสูงแต่ไม่รู้ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่จะบริโภคจะเป็นมะเร็งหรืออะไรเขาไม่สนใจแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเราเพราะนั้น you are what you eat คุณกินอะไรก็เป็นแบบนั้นเราก็เลือกกินสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันจะส่งผลกับชีวิตเราน้อยที่สุดนะครับอ้าวทีนี้ผมให้ดูคลิปอันนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของฮาลาลนะครับเรื่องของตาฮาลาลเรื่องของสิ่งต่างๆอันนี้เป็นคลิปเป็นการประกวดการทำอาหารแล้วก็การให้ผู้บริโภคได้นี่ก็คืองูครับเขาก็กินกันสดๆกันด้วยซึ่งในบ้านเราก็กินนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อิสลามไม่อนุญาตให้เราเอามาบริโภคไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีความเชื่อเกี่ยวกับเอางูพิษงูเห่าอะไรมากินอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับเขาก็มีเมนูเปิดพิสดารในลักษณะแบบนี้เขาก็กินกันสดๆนะครับใน YouTube ในอะไรมีเยอะแยะมากมายอีกส่วนนึงก็คืออันนี้ครับเรื่องของปลาไลฟ์ฟิชใครจะสดเรานะกินปลาสดกันอยู่แล้วเราก็จะซื้อปลาที่มันยังเป็นๆอยู่แต่พอเอากลับบ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำเองนะเราก็ให้แม่ค้านะเขาทำเขาก็ทำเลาะเกล็ดอะไรต่างๆจนกระทั่งเสร็จแล้วมันตายแล้วเอากลับบ้านนี้นะครับของใครจะสดที่สุดของใครจะสดกว่ากันนะครับยังดิ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็จับมันแช่ไปในกระทะที่เป็นน้ำมันร้อนๆซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเมนูยอดฮิตที่เขากินกัน
นะมันก็คงจะไม่ต่างอะไรจากปลาทอดที่แม่บ้านเราทอดให้กินหรอกแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยของปลาสัตว์ชนิดหนึ่งมันก็มีชีวิตเหมือนกับเราอะนะครับถ้าทำให้มันตายไปซะเรียบร้อยแล้วมันก็โอเคมันยังปังงาบปังงาบอยู่เลยนะหายใจเหงือกบานๆอยู่เลยนะครับเนี่ยดูสังเกตดูนะคนก็กินก็กินกันหน้าตาเฉยนั่นแหละแต่ว่ามันบ่งบอกให้รู้ว่าฉันกินอาหารที่สดมากยังไม่รวมถึงการกินสมองลิงการเอาสัตว์บาต่างๆมานี่คือเรื่องของมนุษยธรรมแน่นอนนะครับสัตว์ทุกชนิดอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์เอาไปบริโภคนะครับแล้วจะไปบอกว่าใครที่ฆ่าสัตว์นะตัดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมในอิสลามถือว่านี่คือเรื่องจำเป็นอนุญาตให้ฆ่ามันได้แต่ว่าเอามันมาบริโภคเอามันเป็นอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอยู่นะครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะกระทำได้แต่ไม่อนุญาตให้ไปทำร้ายมันหรือไปทรมานมันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอามาเป็นอาหารก็ตามก็ใช้มันทำมันอย่างเหมาะสมทีนี้เรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของ อาชีพต่างๆนะผมก็อนุญาตไปเรื่องของสิ่งมึนเมาก่อนนะครับสิ่งมึนเมาก็คงจะพอจะทราบกันนะครับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆทั้งหมดนะครับในกุรอานระบุว่าแท้จริงสิ่งมึนเมาและการพนันนั้นเป็นสิ่งโสมมสองอย่างนี้จึงเป็นอาชีพที่ไม่อนุญาตขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิดไม่ว่าจะวงเล็กวงใหญ่ของรัฐหรือของใต้ดินบนดินอะไรที่มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนันถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาสิ่งมึนเมาก็เช่นกันนะครับท่านนบีบอกว่าของมึนเมาทุกอย่างคือสิ่งต้องห้ามสิ่งที่มีปริมาณมากของมันทำให้เมาไอ้ส่วนน้อยของมันก็ฮารามไปด้วยนะครับบางคนบอกกิน2แก้วเฉยๆบางคนคิดว่าถ้าจะเริ่มเมาน่าจะประมาณสักขวด2ขวดเพราะฉะนั้นความเมากับสติปัญญาร่างกายคนไม่เท่ากันแต่ในหลักการบอกว่าถ้าไอ้เนี่ยคนกินน้อยก็เมาคนกินมากก็เมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำมาหากินใดๆก็ตามที่มันเข้าไปอยู่ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยอีกส่วนหนึ่งสิ่งมึนเมาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนรูปไปเยอะแยะมากมายสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ความคิดจิตใจของมนุษย์สับสนทำให้เกิดภาพหลอนทำให้เกิดความสามารถทางความคิดเสื่อมลงนะครับถือว่าอยู่ในประเภทของสิ่งมึนเมาทั้งสิ้นนะครับถ้าเราใช้แล้วทำให้เมาเพื่อการบันเทิงนะครับเพื่อเป็นยาเสพติดสิ่งเสพติดต่างๆนั้นถือว่าเป็นของที่ต้องห้ามในประเทศบ้านเราเนี่ยเรื่องของกัญชาถ้ามันอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์แล้วไปอยู่ในตำรับยาแล้วเอามาใช้เพื่อการรักษาอันนั้นเหมือนกับการใช้ฝิ่นหรือมอร์ฟีนเพื่อการรักษาเป็นเรื่องปกติแต่เพื่อสันทนาการเอามาดูดเฮฮาทำให้เมาเนี่ยอันนี้ผิดหลักการนะครับแต่เพื่อการแพทย์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ตามความเหมาะสมทีนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพมาให้กับเราทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติยกเว้นสิ่งที่เป็นพิษและสิ่งที่ถูกระบุในหลักการศาสนาคือสิ่งที่ทุกสิ่งอนุญาตให้ยกเว้นบางสิ่งที่ถูกระบุไว้ว่าห้ามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การห้ามของสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นมันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคผู้ที่สร้างเราจึงเป็นผู้ที่บอกกับเราว่านี่ไม่ควรนะครับงดบริโภคงดเว้นไม่บริโภคสิ่งที่ห้ามนะครับแสดงถึงความศรัทธาที่มีและเป็นการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็แค่นั้นเองนะครับถามว่าคนที่เป็นมุสลิมแล้วกินมั่วเลยมีไหมมีเยอะด้วยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวเขากับสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันสวนทางกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของความศรัทธาล้วนๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสุขอนามัยแต่ในกรณีขับขันไม่มีสิ่งใดที่จะบริโภคได้แล้วยกเว้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแต่เพื่อที่จะให้ชีวิตรอด
นะครับเราต้องบริโภคถ้าใครไม่กินถือว่าคนนั้นน่ะผิดปล่อยให้ร่างกายเราเสื่อมถอยปล่อยให้เราเกิดอันตรายกับสุขภาพร่างกายอันนั้นผิดนะครับอันนี้ก็ทำความเข้าใจกับพวกเราด้วยในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็ปศุสัตว์หรือสัตว์ปีกทั้งหลายที่ผ่านการเชื่อโดยการนำอัลลอฮ์นะครับต้องกล่าวนำอัลลอฮ์ก็คือเป็ดไก่วัวควายอะไรต่างๆก็ต้องเชื่อดแล้วก็กล่าวนามของอัลลอฮ์ยกเว้นสัตว์น้ำนะครับแล้วลูกทะเลทั้งหมดคือสัตว์ที่เกิดในทะเลถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลยกเว้นสิ่งที่มีพิษงูพิษงูในทะเลแต่ว่าถ้ามันเป็นลูกทะเลต่างๆเนี่ยหรือเกิดในน้ำทะเลนะครับเป็นสิ่งที่อนุญาตให้นะครับอันนี้ก็โดยภาพรวมทีนี้ฮาลาลก็คือเครื่องหมายที่ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยฮาลาลคือเครื่องหมายที่มีกับทุกๆประเทศที่เขามีกระบวนการในการตรวจสอบการเชื่อว่าสัตว์ถ้าเป็นวัตถุดิบนี้เชื่อถูกต้องอันที่สองคือเรื่องของถ้าเป็นอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์มันต้องไม่มีการปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นมีสิ่งปนเปื้อนเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับก็ทำให้เป็นเหมือนกับทริปเปิลเช็คโดยปกติอาหารเนี่ยจะมีอย.อยู่แล้วอันที่1คือมาตรฐานโรงงานอันที่2ก็คืออย.ตรวจว่าในส่วนผสมถ้าอาหารชนิดไหนมีฮาลาลด้วยนั่นหมายความว่ามีการกระบวนการการตรวจสอบว่าสัตว์เหล่านั้นต้องไม่ตายเองถูกเชือดโดยกล่าวนามของอัลลอฮ์ไม่ปนเปื้อนกับสิ่งต่างๆไม่มีเนื้อหมูมาปนไม่ได้เอาเลือดมาทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอาหารหนึ่งมื้อที่เราดูนะครับมีวัตถุดิบมีกระบวนการผลิตมีภาชนะต่างๆที่เขาเอามาใช้นะครับแล้วก็สิ่งปนเปื้อนถ้าเราคัดกรองเราวิเคราะห์แล้วว่าอาหารแต่ละเมนูที่เราเลือกที่จะบริโภควัตถุดิบมันถูกต้องปลอดภัยก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นอนุญาตถือว่ามันฮาลาลตามหลักการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คงเรื่องของอาชีพง่ายๆหลักของอาชีพเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือทำการทั้งหมดที่เป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับศาสนาอนุญาตอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุราการพนันนะครับหรือสิ่งที่เป็นการบูชายัญเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์ต่างๆเรื่องของหมอดูเรื่องของชิริกต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เกี่ยวนะครับเป็นอาชีพที่อนุญาตนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้หลักการศาสนาบอกให้ห่างไกลอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการผิดประเวณีหรือล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางด้านเพศการค้าบริการการให้บริการทางเพศในส่วนของสิ่งมึนเมาก็คือในฐานะของผู้ค้าผู้แบกผู้มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นถือว่าถ้ามันเป็นอาชีพเหล่านั้นเนี่ยศาสนาให้หลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะมันก็จะมาสู่กระบวนการในเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินและมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลเพราะนั้นเรื่องของเหล้าเนี่ยจะเป็นฐานะใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นอาชีพที่คนมุสลิมไม่สมควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ในบางคนเกิดคำถามนะครับก็คงจะมีแค่นี้เกิดคำถามว่าแล้วณวันนี้เราทำงานมันยังอยู่ในสถานะที่เกี่ยวข้องก็ขอดุอากับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็พยายามหางานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นโชคเป็นผลเป็นริสกีของเราเราเลือกที่จะทำงานที่ฮาลาลได้มาทรัพย์สินที่ฮาลาลมันก็มีบารอกัตมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรากับครอบครัวเราเพราะทุกอย่างที่มาจากของฮารอมมันก็กลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลไม่สะอาดร่างกายไม่สะอาดจิตใจไม่สะอาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับคนที่มีมลทินนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอิสลามจึงรักษาไว้ถึงร่างกายและจิตใจให้สะอาดอยู่เสมอและมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของอาหารการกินด้วยนะครับก็คงสรุปจบไว้แต่เพียงเท่านี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาในคอร์สนี้ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนวันสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับผ่านมา15สัปดาห์17สัปดาห์โดยประมาณเนี่ยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงหัวข้อบรรยายข้อสุดท้ายสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการสอบนะครับการประเมินการสอนว่าสอนครบถ้วนทุกกระบวนการไหมนักศึกษา
ได้ความรู้ความเข้าใจโดยรวมไปตามเนื้อหาที่ให้ไหมจะมีการสอบวันที่20นะครับเราใช้ฝั่งนู้นไหมหรือว่ามาที่นี่นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับก็จะทดสอบกันโดยเฉพาะเลยนะครับบอกก่อนว่าการสอบเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่วิกฤตรุนแรงหลายคนเครียดนอนไม่หลับเลยนะครับก็เป็นการประเมินตามปกติแล้ววันนี้หันษาวิชาการหลังจากนี้ถ้าใครเข้าร่วมกิจกรรมรับประกันว่าสอบผ่านทุกคนพี่ๆเขาบอกว่าคือก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราจะเอาไปใช้ในการประเมินนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรูปแบบมาทำมาสอนกันแบบนี้เขาจะทำกิจกรรมแล้วเราก็จะได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปนะครับแล้วสัปดาห์หน้าวันที่20ก็จะมีการสอบ10โมงนะครับเริ่มสอบ10โมงที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับมาพบกันที่นี่ก่อนแล้วก็วันที่11ธันวาสำหรับคอร์สนี้นะครับก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะขอสอบในภาคปฏิบัติได้ถ้าใครพร้อมสัปดาห์นี้ถ้าพร้อมสอบสัปดาห์นี้ไม่พร้อมสัปดาห์หน้ามาสอบหลังสอบหรือนั่นมีเวลาก็ขอสอบได้จนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วจนถึงเดือนธันวาก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่คล่องยังต้องการทบทวนในเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าบางทีเรายังไม่คุ้นเราไม่ชินแล้วเราสอบแล้วเรายังจำไม่ค่อยแม่นเนี่ยก็มาขอสอบกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับในวันอาทิตย์ที่เรามีการเรียนการสอนกันนะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับนักศึกษาทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการประชุมก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าหน้าที่ของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามเรามีหน้าที่ให้ความรู้เท่าที่เราจะทำได้ทั้งอาจารย์บรรจงทั้งผมแล้วก็สตาฟทุกคนรวมทั้งคุณครูที่ดูแลเราในเรื่องของพี่เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยก็พยายามทุ่มเทสุดความสามารถที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็ยังถือว่าตรงนี้เป็นชุมชนที่เราสามารถที่จะมาพบปะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจอิสลามแล้วก็คนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆที่นี่ไม่ได้มีการบังคับว่าคุณต้องมาเข้ารับอิสลามแล้วคุณถึงจะมาเรียนได้เราให้ความรู้อย่างไม่น้อยนะครับคนที่เข้ามาศึกษาก็จะเข้าใจว่าวิถีชีวิตอิสลามเป็นอย่างไรแล้วเราใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมก็จะได้ไม่เกิดปัญหาเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ตั้งใจเรียนมากันโดยตลอดตั้งแต่วันแรกๆจนกระทั่งถึงคอร์สสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีทำข้อสอบแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดนะครับว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าใครที่พร้อมที่จะสอบก็มาเจอกันที่นี่นะครับขอบคุณทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์